คุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยกรมการค้าต่างประเทศToday Talk วันนี้นะคะเอาใจคนรักสุขภาพค่ะพาคุณผู้ชมมาชิมนมถั่วเหลืองออร์แกนิกผลิตสดใหม่แน่นอนเจ้าของแบรนด์ฟู้ดดี้นั่งอยู่ข้างๆเรานี่แล้วนะคะคุณจริมาดำเกิงสุรเดชหรือว่าคุณจีนสวัสดีค่ะคุณจีนค่ะยังดูเป็นคนรุ่นใหม่เลยแต่ดูใส่ใจสุขภาพเนาะไปเริ่มต้นความคิดนี้มาได้ยังไงคะก็คือเริ่มจากที่บ้านจีนจะชอบทานน้ำเต้าหู้อะค่ะก็คือชอบซื้อมาทานแล้วก็หลังๆก็คือซื้อเครื่องมาทำเองเพราะว่าสนใจเพราะว่ารู้ว่าน้ำเต้าหู้มันดีกับสุขภาพอะค่ะคือทำให้ผิวพรรณสวยด้วยอะไรเงี้ยค่ะการันตีว่าสวยจริงค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าแรกๆซื้อน้ำเต้าหู้มาดื่มอย่างนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเอ๊ะแต่ว่าต้องชอบจริงแล้วไม่งั้นไม่ซื้อเครื่องมาทำเองขนาดนั้นเลยค่ะก็คือซื้อเครื่องมาปั่นถั่วอะไรเองพอตอนหลังพี่สาวก็เอาพวกวานิลาอะไรมาเติมเข้าไปหรือว่าอย่างใส่ธัญพืชงาดำมันก็มีประโยชน์เพิ่มขึ้นค่ะก็เลยทำกันมาตลอดจนเอาไปให้เพื่อนๆชิมญาติญาติเริ่มขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทุกคนก็บอกว่าอร่อยแล้วก็น่าจะลองทำขายดูค่ะจากความชอบจนซื้อเครื่องจนให้เพื่อนชิมคราวนี้วางขายแล้วระยะเวลาขนาดไหนคะเนี่ยจริงๆทานน้ำเต้าหู้กันมาเป็น10ปีแล้วอะค่ะค่ะแต่ว่าเริ่มจะมาขายจริงจังก็2ปีอะค่ะตอนนั้นเนาะอ่ะโอเคความเป็นน้ำเต้าหู้ที่เราซื้อทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกลิ่นเรื่องของความหอมถูกไหมคะแต่ทานทุกๆวันทุกๆวันมันก็จะมีเครื่องที่ใส่ไปที่เปลี่ยนไปถูกไหมเออแต่อันนี้สิ่งที่ใส่เนี่ยมันคือรสชาติที่แตกต่างจากเดิมใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายด้วยเหมือนกับว่าเออบางเจ้าน้ำเต้าหู้บางเจ้าเขาก็อาจจะแบบมีกลิ่นเหม็นถั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือของเราทำแล้วเรารู้สึกว่าของเราแบบไม่มีกลิ่นแล้วก็เราสามารถเติมเฟลเวอร์เข้าไปได้มันก็ดีไปอีกแบบนึงอะค่ะต้องบอกกันว่าประโยชน์ของนมถั่วเหลืองเนี่ยประโยชน์มันมีมากมายมหาศาลแค่ไหนมากค่ะก็คือถั่วเหลืองก็มีแบบไบโอฟลาโวนอยด์มีโคเอนไซม์คิวเทนเลยก็คือจริงๆดีกับผู้หญิงมากเลยอะค่ะช่วยยังไงช่วยผิวพรรณสวยงามใช่ผิวพรรณแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแบบระบบไหลเวียนเลือดระบบขับถ่ายทุกอย่างอะค่ะก็คือมีประโยชน์นมถั่วเหลืองนี่มันรู้อยู่แล้วนะว่าต้องประโยชน์ต้องเยอะแน่ๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพอเอามาเติมกลิ่นเติมอะไรต่างๆเติมรสชาติต่างๆที่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันทำให้มีการเพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะของเราชื่อว่าแบรนด์ว่าฟู้ดดี้นะคะของเรามีกี่รสชาติคะมี4ค่ะก็จะมีธัญพืชงาดำค่ะงาดำอันนี้จะแบบมีประโยชน์เกี่ยวกับโรคหัวใจก็ป้องกันโรคหัวใจได้เพราะว่ามันป้องกันพวกเส้นเลือดตีบหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็กับผิวพรรณด้วยผมดกดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราใส่ธัญพืชงาดำเข้าไปในน้ำเต้าหู้มันก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ค่ะนะคะอ๋อแต่ดิฉันชอบจังเลยอะ low fat ค่ะคือคำนี้อยู่ในใจมาก low fat นะคะน้ำตาลน้อยด้วยนะใช่ไหมคะปราศจากวัตถุกันเสียโอ้อันนี้ค่ะก็คือเป็นแบบสดๆเลยเป็นพาสเจอร์ไลท์แล้วก็ไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียเพิ่มงาดำเข้าไปอีกก็ได้คุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างที่คุณจีนบอกนะคะอันนี้คือนมถั่วเหลืองแท้ๆผสมงาดำธัญพืชรวมด้วยอะค่ะก็จะมีพวกจมูกข้าวลูกเดือยอะไรแบบนี้ค่ะรวมเป็นธัญพืชรวมไม่ใช่แค่งาดำอย่างเดียวโอเครสธัญพืชงาดำแต่ชอบอันนึงนะเรื่องสูตรหวานเนาะคือทานเดี๋ยวนี้คนเราทานหวานกันเก่งต้องลดลงมาหน่อยเนาะมันมีผลต่อสุขภาพนะคะอันนี้อันแรกต่อไปค่ะอันนี้ก็รสวานิลาค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เด็กๆอันนี้จะหอมวานิลาค่ะนะคะอันนี้วานิลานะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นชินกับกลิ่นของนมถั่วเหลืองค่ะคืออันนี้ใช่ไหมคะขออนุญาตผู้ชมค่ะหอมค่ะหอมทานง่ายด้วยเนาะอันนี้วานิลาอันนี้หอมจริงอ่ะค่ะต่อไปนี้อันนี้เป็นรสโกโก้มอลค่ะโกโก้ผสมกับมอลนะคะอันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูอื
ันนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นมานิดนึงค่ะนะแต่ก็อร่อยแหละทานง่ายเหมือนกันนะคะอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นรสธรรมชาติหวานน้อยเสริมแคลเซียมค่ะก็คือจะเป็นสูตรน้ำเต้าหู้ดั้งเดิมแล้วเราก็เสริมแคลเซียมเข้าไปค่ะรู้สึกได้อย่างนึงว่าบางทีที่เราไปซื้อน้ำเต้าหู้ทั่วไปเนี่ยบางทีรสชาติมันต่างกันมันมีกลิ่นของถั่วอย่างที่บอกแต่อันนี้คือทานได้แน่นอนการันตีค่ะหอมแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะคงที่สม่ำเสมอเนาะเรื่องของรสชาตินะคะตอนนี้เราทำมาทั้งหมด4รสค่ะเสียงตอบรับจากผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างก็ดีมากเลยอะค่ะคือจากเดิมอะเราเริ่มขายที่วิลล่าค่ะวิลล่าแค่3สาขาก่อนค่ะก็คือลงแค่สุขุมวิท33ทองหล่อแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งคือ3สาขาทีนี้ก็ขายดีก็เลยขยายเป็นทุกสาขาของวิลล่าค่ะขายดีมากไหมคะอย่างนี้เนี่ยขยายทุกสาขานี่ต้องขายดีมากแล้วนะก็ขายดีค่ะนะคะตอนนั้นเราดีใจไหมเสียงตอบรับเป็นแบบนี้ก็ดีใจค่ะดีใจก็คือเหมือนกับว่ามีคนที่เขาชอบมากก็มีแบบโทรเข้ามาบอกว่าแบบหาซื้อยากมีแค่ที่วิลล่าเดี๋ยวเขาจะสั่งเดลิเวอรี่ส่งมาที่บ้านดีกว่าเพราะเขาขี้เกียจไปตามหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฟีดแบ็กดีอะค่ะก็เลยขยายเป็นทุกสาขาหลังจากนั้นก็เลยไปลงที่ฟู้ดแลนด์แม็กซ์แวลูค่ะส่วนใหญ่คนที่ซื้อเราสัมผัสเขาไหมคะว่าเขาเป็นคนกลุ่มอายุแบบไหนหรือว่าผู้ใหญ่หรือเด็กชอบทานหรือมีทุกกลุ่มเลยอะค่ะคือถ้าเด็กๆก็จะชอบทานรสโกโก้ค่ะเด็กๆก็มีแล้วก็วัยรุ่นก็มีค่ะแล้วก็คนทำงานจนไปถึงคน 50-60ค่ะก็มีทุกกลุ่มเลยอะค่ะแสดงว่าทานได้ทุกวัยใช่ค่ะทุกช่วงอายุเลยนะค่ะนะคะอันนี้สำหรับตัวนี้เนี่ยมี4รสชาติทีนี้ถามหน่อยว่าเอ๊คนก็ต้องสงสัยแล้วพอเราเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยราคาจะเป็นยังไงราคาก็เท่าไหร่คะเนี่ย39บาทค่ะเก็บได้นานไหมคะ2อาทิตย์ค่ะค่ะคือของเราแบบสดจริงๆอะค่ะแบบถ้าเกิดไปดูตามสมมติคนที่ชอบกินนมถั่วเหลืองแล้วไปดูตามซุปเปอร์อย่างเงี้ยของเราก็คือจะจุดขายเราคือจะสดจริงๆคือไม่ใช่แบบ UHT อย่างนั้นคือของเราเหมือนกับคนที่ทำน้ำเต้าหู้กินกันเองเลยคือถั่วเหลืองแบบคุณค่าได้เต็มๆอะค่ะค่ะก็ต้องให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าแหมบางทีถ้าของมันสดอายุของอาจจะไม่ได้ยาวมากนักแต่รับรองเลยว่าซื้อไปเนี่ย4ขวด5วันหมดใช่ไหมเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็กินได้ทุกวันอยู่แล้วแล้วรสชาติแตกต่างกันแบบนี้นะคะสำหรับสินค้าฟู้ดดี้ตัวนี้ในอนาคตวางแผนที่จะมีรสชาติอื่นไหมคะคุณจีนจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะมีรสชาติเพราะว่าทำไม่ทันแล้วเนาะคือตอนนี้เพิ่งลงที่ท็อปส์ค่ะที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์กับท็อปส์มาร์เก็ตนะคะก็แล้วก็มีแพลนว่าอยากจะขยายไปต่างจังหวัดนะคะอยากจะหาตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดเพราะว่ามีคนต่างจังหวัดแบบส่งมาในเพจใน Facebook อะค่ะว่าอยากจะทานบ้างฟู้ดดี้อะไรเงี้ยค่ะนั่นคือช่องทางการทำตลาดของเราค่ะส่วนใหญ่เป็น Facebook เป็นเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทำใน Facebook Facebook อะไรคะเผื่อพูดคุยฟังแฟนรายการฟังเราอยู่กดเข้าไปดูได้เลยค่ะก็www.facebook.com/foodiesoymilk ค่ะนะคะเซิร์ชเข้าไปดูค่ะสามารถเห็นเลยว่ามีผิดพันธ์อะไรบ้างมาร่วมพูดคุยกับคุณจีนได้นะค่ะนะคะตรงนี้แต่ว่าตอนนี้คือเรายังอยู่ส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพค่ะใช่ค่ะคนจังต่างจังหวัดอยากทานก็จะมีแค่แบบฟู้ดแลนด์พัทยาหรือว่าท็อปส์ตามสาขาต่างจังหวัดนะคะค่ะก็มีไปแต่ว่ายังไม่ได้เยอะมากอะค่ะเรากะว่าจะมีตัวแทนจำหน่ายค่ะก็เลยหาก็มีลงไว้ใน Facebook ก็มีคนสนใจเยอะมันกับว่าเราอยากจะหาคนที่เขาอยู่ในต่างจังหวัดและสามารถทำตลาดให้เราได้อ่ะค่ะค่ะนะคะพอผู้บริโภคได้ชิมนมถั่วเหลืองแท้ๆสดๆ 100% เขามีฟีดแบคถึงความชอบถึงอะไรกลับมาถึงคนจีนมั้ยมีค่ะเพราะว่าก็คือมีแบบคนที่ชอบมากๆแบบว่าโทรมาถามว่าวันนี้ทำไมไปสาขานี้แล้วไม่เจออะไรแบบนี้ก็มีอะค่ะคือคนที่ชอบกินก็เยอะอะค่ะไปแล้วหมดค่ะเขาก็จะเสียอารมณ์อะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยแบบพยายามจะขยายให้ได้เยอะๆมันจะต้องถามนิดนึงนะคะนมถั่วเหลืองตัวถั่วเหลืองเนี่ยมันมีเกรดหรือว่ามันมีประเภทแตกต่างยังไงไหมคะค่ะก็มีนะคะคือของฟู้ดดี้ก็คือจะเป็นถั่ว non GMO อะค่ะคือเป็นถั่วออร์แกนิกค่ะค่ะมันดียังไงก็คือถั่วแบบนี้ก็คือไม่ได้ผ่านกระบวนการกรรมวิธีอะไรอะค่ะทำให้คุณค่าป
ประโยชน์ค่ะประโยชน์ก็คือได้รับเต็มๆค่ะได้เต็มๆไม่ได้ผ่านโปรเซสอะไรที่ทำให้เสียคุณค่านั่นคือฟู้ดดี้เลือกวัตถุดิบแบบนี้ใช่ค่ะมาผลิตค่ะรับรองว่าประโยชน์เต็มขวดแน่นอนค่ะคิดว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของการรักสุขภาพของคนไทยนี่เราสนใจมีผลต่อการพัฒนาสินค้าหรือไม่มีค่ะมีก็คือเหมือนกับว่าที่คิดว่าจะทำขายแต่แรกด้วยก็เพราะว่ารู้ว่าเทรนเดี๋ยวนี้แบบคนรักสุขภาพกันเยอะค่ะก็เลยคิดว่าตัวนี้แหละแบบดีอะค่ะเพราะว่าเราก็ทำเองทานแล้วเราก็ว่าดีเราก็คิดแล้วคนสมัยนี้ก็สนใจรักสุขภาพค่ะก็เลยคิดว่ามันต้องไปได้ดีอะค่ะแล้วมันก็ไปได้ดีไปได้ดีจริงๆนะคะดูจากเจ้าของนี่นั่งยิ้มนะคะท่าทางว่าธุรกิจเราก้าวหน้าแน่นอนค่ะทิ้งท้ายหน่อยไหมคุณจีขำพูดเขาเรียกอะไรอะบอกนิดนึงให้คุณผู้ชมนี่ใส่ใจสุขภาพต้องมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างนอกจากกินนมสดถั่วเหลืองนี่ต้องทานแน่นอนมีอะไรอีกบ้างคะก็ต้องออกกำลังกายอะค่ะค่ะออกกำลังกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์อะค่ะค่ะฟู้ดดี้คือหนึ่งในทางเลือกใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจีนมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือแบบว่าเจด้วยเนาะทานได้ตลอดเลยสำหรับใครทานเจนะคะแล้วก็มีหลากหลายรสชาตินะคะสินค้าดีๆแบบนี้ดีต่อสุขภาพนะคะช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนคนไทยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจีนมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าช่วงบุ๊คขับค่ะเจ้าเดิมคนเดิมคุณเอ๊พี่มุกสิมาโรจะมาแนะนำหนังสือเล่มไหนเดี๋ยวติดตามชมค่ะ